ขึ้นไฟล์ใหม่ต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไฟล์แล้วนะเมื่อกี้นี้เลิกไปแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่เปิดคอมพิวเตอร์กันเลยสดสดเครื่องดนตรีสากลมันมายังไงมันมายังไงวันนี้ครูเข้ามาครูเข้ามาในห้องวันนี้เธอคิดว่าโอ้ครูจะต้องสอนแหวกแนวทำกับข้าวแน่นอนที่จริงทำได้นะเรื่องกับข้าวครูชอบมากเลยเกิดมาในชีวิตนี้ชอบมากที่สุดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยคือทำกับข้าววันหนึ่งว่าเฮ้ยทำกับข้าวทำเท่าไหร่ไม่มีเหนื่อยชอบสนุกทำกับข้าวเดี๋ยวนี้ครูต้องตื่นแต่เช้ามาเลยดูรายการอะไร8โมงกว่าในคลิปใช่ไหมน่าที่เขาทำกับข้าว5นาทีโอ้ได้กำไรเยอะเลยทำกับข้าวครูชอบทำกับข้าวแต่วันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวถือหม้อมาโอ้เสียงเหมือนอะไรเลยเนี่ยจำได้ไหมเดี๋ยวมันกองแตกเลยเห็นป่ะอันนี้ถ้าจะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีถือได้ไหมฮะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมได้ก็ลองดูจ้า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 เป็นได้ไหมเป็นได้ตอนนี้ถ้ามีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอามาหลายๆลูกแล้วครับเอามาเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยโอ้ยขนหม้อขนไหมาเต็มที่เลยวันนี้สองเสียงสองใบนี้อาจจะมีความหนาไม่เท่ากันลองดูสี่ใบเนี่ยเสียงไม่เท่ากันเลยเพราะว่าเป็นหม้อที่มันอาจจะหนาไม่เท่ากันเสียงมันเลยต่างกัน Happy birthday to you กะละมังแตก Happy birthday to youเล่นเป็นเพลงถือว่าเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมครับได้นะเครื่องดนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเลยนักเรียนเกิดที่จะธรรมชาติเลยนี่เป็นหม้อเอามาตีก็เป็นเครื่องดนตรีมันมีเครื่องดนตรีที่ประเภทวางไว้หน้ากลองอะไรครับฉาบนะไปรู้เป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้เสียงต่างกันนะเกิดไปขึ้นเพราะตอนนี้เสียงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยทำขึ้นเดี๋ยวครูจะให้ดูเสียงจากธรรมชาติทั้งนิดนึงนะว่าธรรมชาติอะไรบ้างที่เขาเอามาเป็นเครื่องดนตรีนะเหยือกก็ดีแก้วก็ดีขวดก็ดีกะละมังก็ดีเอามาเรียงกันเนี่ยตีปงเปงปงเปงเป็นเสียงดนตรีได้เมื่อกี้เอาหม้อ4ใบมาเรียงยังเป็นเพลงเลยนะแต่ถ้าเอามาเรียงเนี่ยไล่ระดับเสียงแล้วจะเป็นเครื่องดนตรีได้เพราะฉะนั้นต้องถือว่าอันนี้เป็นเครื่องดนตรีแต่ถ้าบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนตอบได้ว่าเป็นดนตรีประเภทเครื่องตีเครื่องเคาะนะอันนี้หนึ่งละนะฮะนอกจาก
เสียงที่เกิดจากการตีโลหะแล้วหรือตีอะไรตีไม้เคาะไม้แล้วแต่เสียงเหล่านั้นเกิดอาจจะเกิดจากเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์ก็ได้เป็ดเห็นไหมครับเป็ดกาบกาบกาบอ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 าบพักนี้เป็ดไม่ค่อยหาไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเลยเป็ดจมน้ำไปเยอะหมูว่าหมูร้องไงอุด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 นะเป็ดกาบกาบกาบวัววัวเป็ดกับวัวเนี่ยอันไหนเสียงต่ำกว่ากันอันไหนเสียงต่ำวัวโมต่ำโมเป็ดแอบ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 เป็ดสูงหรือต่ำเป็ดเสียงสูงวัวเสียงต่ำเห็นไหมถ้าเป็ดกับวัวร้องสลับกันลองร้องดิอาบอาบบอบอแอบแอบมอมออับแอบมอมอต่างกันละเสียงมีอีกเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเสียงของสัตว์เรื่องของเสียงดนตรีเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นจากเสียงดังเสียงค่อยเสียงนี่อะไรครับเครื่องบินใช่ไหมไอพ่นด้วยวิ่งไงเสียงยังไงครับเสียงยังไงครับปุ้งปุ้งว่ะนะดังไหมโอ้มานี่เสียงดังเลยระหว่างเสียงของเครื่องบินกับเสียงเนี้ยอันไหนดังกว่ากันต่อไปอันไหนดังกว่ากันครับอันไหนดังครับอันนี้บอกนี่ขอยืมดินสอหน่อยขอยืมดินสอหน่อยดินสอไม่มีขอยืมยังลบหน่อยยังลบไม่มีนี่เธอไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหรอแม่ฉันไม่ให้ซื้อให้อันนี้ดังไหมไม่ดังเสียงไม่ดังเป็นเสียงกระซิบเสียงกระซิบต่างกับเสียงของเมื่อกี้นี่ที่ได้ดูเสียงนี้เสียงกระซิบอีกเสียงคือเสียงอะไรครับเสียงที่ผ่านเมื่อกี้นี้อะไรครับไอพ่นโอ้โหดังวิ่งมานี่ปั๊บเห็นเลยบนท้องฟ้าดังแบบเหมือนฟ้าผ่าเลยอ้าวต่อไปอ้าวช่างนี้ก็กำลังทำอะไรเคยเห็นไหมครับปืนครูอยากรู้ว่าปืนอะไรนี่มันยิงลงดินนะอะไรครับเครื่องเจาะใช่ไหมเจาะพื้นใช่ไหมดังกึ๊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 งเจาะซีเมนต์เจาะคอนกรีตกึ๊ง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 สั่นเลยกับเสียงเนี้ยอันไหนดังกว่ากันเสียงเจาะพื้นกึ๊ก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 ไอเสียงอันนี้กระดาษทรายนะพอแยกได้อ้าวต่อไปสองอย่างเลยหนูร้องไงโอ้ร้องอย่างนี้ต้องให้ไปเป็นฉี่หนูแล้วฉี่หนูระวังหน่อยนะอย่าลงไปเล่นน้ำสกปรกนะจะเป็นโรคฉี่หนูนะเอ้าเสียงหนูร้องไงจิ๊บ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 หนูเสือร้องไงโอ้โหอันไหนดังกว่ากันเสือดังเสียงสูงเสียงดังกว่าถ้าถามว่าเสือกับหนูอันไหนเสียงสูงกว่ากันฮะหนูร้องคิดๆเลยแต่ว่าเสือร้องโหต่ำๆใช่ไหมโหเอาเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ย
ป็นอันว่าแยกออกได้หมดแล้วว่าเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงเก่งมากเก่งมากเอาแหละตั้งหลักได้แล้วนะเครื่องดนตรีไทยที่เราเรียนไปเครื่องดนตรีไทยที่เราเรียนไปเรารู้หมดแล้วตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องดนตรีสากลเรายังไม่รู้เราจะรู้ต่อไปนี้